วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรวานิชพงษ์พันธ์พี่หลุยหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอ65รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ TNN 2โดยนำแนวคิดและสาระความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอมานำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครับประเด็นสนทนาในวันนี้มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลวันนี้รายการคิดเพื่อชาติได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สิริศักดิ์ทิติดิลกรัตน์หรือพี่บูลวปอ65ขอต้อนรับท่านสู่รายการคิดเพื่อชาติสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับพี่บูลครับสถานการณ์แรงงานไทยในอิสราเอลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับครับอย่างที่ทราบว่าคนไทยไปทำงานที่อิสราเอลนี่จำนวนมากนะครับครับเราอาจจะตกใจว่าจำนวนคนไทยไปทำงานหลายหมื่นคนนะฮะก็เท่าที่สำรวจโดยกระทรวงแรงงานและก็กระทรวงต่างประเทศเนี่ยพบว่ามีผู้ที่มีแรงงานไทยไปทำงานเกือบ 30,000 คนนะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบทางรัฐบาลไทยก็พยายามที่จะนำคนไทยกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็กลับมาได้ 8,000 กว่าคนแล้วนะครับเนื่ออันนี้ข้อมูลณวันที่9พฤศจิกายนนะครับถึงปัจจุบันก็อาจจะถึงหมื่นแล้วนะครับแต่ก็ตามก็ยังมีคนไทยจำนวนมากที่ยังอยู่ในประเทศอิสราเอลเพราะว่าเนื่องจากค่าแรงมันสูงนะฮะก็เลยมีคำลังเลที่อยากกลับประเทศไทยหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็มีข้อมูลว่าคนไทยในต่างประเทศเนี่ยที่ทำงานก็ยังมีความกลัวความกังวลอยู่นะครับซึ่งตรงนี้นี่เองที่ผมเองก็ได้รับการประสานจากเพื่อนพ่อพ่ออ่องเหมือนกันนะฮะคือพี่สมาร์ทนะครับเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนะให้ตั้งทีมดูแลนะครับจิตใจของแรงงานไทยที่อยู่ในต่างประเทศด้วยแล้วก็แรงงานไทยที่กลับมานะครับครับแรงงานไทยที่ไปอยู่ในอิสราเอลเนี่ยส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรกันนะครับพี่เท่าที่ทราบนะครับก็คือเรื่องของทำการเกษตรนะฮะคือทำงานที่คนอิสราเอลก็ไม่ทำนะครับหรือว่าเป็นแรงงานที่มีฝีมือนะครับซึ่งได้เข้าใจว่าเงินเดือนเยอะนะครับถึงเสี่ยงชีวิตไปทำงานขนาดนั้นนะครับนะครับครับในส่วนของทางส่วนราชการเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศเนี่ยมีการตั้งรับหรือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างไรบ้างครับครับก็เรียนพี่หลุยว่ามีกระทรวงตะบวงกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเยอะมากครับที่ช่วยเหลือกันนะครับก็คือตั้งแต่กระทรวงต่างประเทศนะครับท่านทูตอิสราเอลนะครับกระทรวงมกราโหมนะครับ หรือแม้กระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพม.นะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับที่ช่วยนำเอาช่วยเหลือแรงงานไทยให้กลับมาจากต่างประเทศช่วงที่มีภาวะสงครามช่วงแรกๆนะครับ ซึ่งก็จะถ้าในส่วนของกรมราชกิจเองเนี่ย ครั้งแรกก็จะใช้ฐานที่มั่นก็คือที่บำราศนราดูนนะครับก็จะมีกรมสุขภาพจิตนะครับกรมการแพทย์กรมควบคุมโรคนะครับที่ไปคัดกรองนะครับเพราะว่าตอนที่กลับมาจากต่างประเทศครั้งแรกก็คือใช้เครื่องบินนำเอาประชาชนหรือว่าแรงงานไทยนี่กลับมานะครับแล้วก็ไปคัดกรองที่สนามบินแล้วก็มาที่บำราศนราดูนนะครับตอนนั้นก็คิดว่าตอนนั้นยังไม่มีข้อมูลว่าคนไทยที่กลับมาแล้วเนี่ยเขาจะมีอาการยังไงบ้างนะครับก็อยากจะพักครับ
นะครับหรือว่าเขามีอาการเจ็บป่วยยังไงบ้างนะครับอาจจะต้องแอดมิดหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้ามีอาการทางกายนะครับก็ไปแอดมิดที่โรงพยาบาลทางกายของกรมการแพทย์นะครับถ้าเป็นถ้ามีปัญหาทางจิตก็จะเป็นกรมสุขภาพจิตนะครับดูแลซึ่งตรงนี้ก็ครั้งแรกก็ยังไม่ทราบแล้วก็มีญาติมาต้อนรับเพราะฉะนั้นจะต้องหาที่พักให้นะครับหาที่พักให้ทางทั้งญาติทั้งแรงงานแต่หลังๆมาก็รู้ว่าส่วนใหญ่พอมาถึงประเทศไทยแล้วรีบกลับบ้านเลยครับไม่คือได้ค่าชดเชยเสร็จแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านนะครับก็อยากกลับบ้านนะครับครับซึ่งทางการแพทย์เองก็ต้องมีการติดตามว่ามีผลเป็นอย่างไรบ้างทั้งร่างกายและจิตใจใช่ครับใช่ครับบางทีเราหลงลืมไปว่าเรื่องจิตใจก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะบางทีเนี่ยแรงงานไทยเห็นเขายิงกันต่อหน้าต่อตานะครับวันนี้การไอ้พวกเราเนี้ยมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางจิตใจนะครับเขาเรียกว่าผลกระทบทางจิตใจซึ่งเราก็จะมีปัญหาอย่างนี้เนี่ยซึ่งกรมสุขภาพจิตก็มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ที่มีปัญหาการได้รับผลกระทบจากแม้กระทั่งเรื่องภัยพิบัติจากสึนามินะครับภัยพิบัติจากโคลนดินถล่มอันนี้คือภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์เราก็มีประสบการณ์ในการดูแลนะครับบางทีภาพความกลัวที่อยู่ลึกๆในจิตอีกด้านนึงเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับคือแรกๆก็อาจจะก็คือจะดีเพราะว่ายังดีใจอยู่ คือเป็นฮันนีมูนพีเรียดดีใจที่ได้กลับบ้านนะครับแต่พอสักระยะหนึ่ง คือแรกๆคนเข้ามาเยอะคนเข้ามาดูแลเยอะแต่พอหลังจากนั้นก็คนค่อยๆถอยไปก็ไอความรู้สึกต่างๆก็จะกลับคืนมาบางทีก็คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะครับก็จะเป็นพวกเรื่องของความเครียดก็เรียกว่า acute stress disorder บางคนก็เรียกว่า PTSD ก็เรียกว่าคือโรคทางจิตใจที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆนะครับซึ่งกรมสุขภาพจิตต้องติดตามดูแลนะครับคนไทยทุกคนที่ได้รับผลกระทบอันนี้นะครับซึ่งก็เราก็จะมีทีมเยียวยาจิตใจหรือว่า MCAT ของกรมสุขภาพจิตนะครับเราก็จะมีเรื่องของการปฐมพยาบาลทางจิตใจนะครับเรื่องของการจัดการความเครียดนะครับเรื่องของการให้สุขภาพจิตศึกษาหรือว่าการจัดการในภาวะวิกฤตนะครับหรือว่า crisis intervention นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรามีเขาเรียกว่ามีวิธีการดูแลครับครับผมขอลงลึกในเรื่องกระบวนการนิดนึงนะครับก็คือแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วนะครับพี่หมอเองคิดว่ายังมีกลุ่มคนหรือว่าประชาชนส่วนไหนอีกบ้างที่เขาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ร่วมด้วยเนี่ยครับครับเราก็คิดว่ามีคิดง่ายๆคือคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆโดยตรงก็คือกลุ่มที่อยู่ก็คือแรงงานนะครับก็เราก็แบ่งเป็นจริงๆแล้วมันจะมีทั้งญาตินะครับญาติของแรงงานที่ทั้งผู้ที่เสียชีวิตนะครับญาติแรงงานที่อยู่ในต่างประเทศที่ยังไม่กลับมาหรือญาติของแรงงานที่เป็นตัวประกันนะครับเราก็เรียกว่าเป็นแบ่งเป็น A B C นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บนะครับกลุ่ม A คือกลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงญาติที่ได้รับบาดเจ็บนะครับญาติผู้เสียชีวิตญาติตัวประกันญาติผู้สูญหายนะครับกลุ่มนี้นี่เป็นถือว่ากลุ่มสำคัญนะครับส่วนที่เป็นกลุ่ม B ก็คือกลุ่มที่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับรวมถึงญาติของผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็คนไทยที่แล้วก็ญาติที่อยู่ในอิสราเอลนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่ม B และกลุ่ม C ก็คือกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ได้รับข้อมูลข่าวสารคือเวลาอ่านข่าวเนี่ยก็จะรู้สึกเครียดไปด้วยในตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องก็เรียกว่า aware ว่าเขาจะมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่านะครับดูข่าวมากๆ
ดูข่าวเยอะๆนะครับเพราะว่าช่วงแรกอาจจะมีความเครียดความห่วงใยนะครับคือด้วยความเป็นห่วงญาติพี่น้องต่างๆนะครับก็เลยทำให้อาจจะหมกมุ่นแล้วก็ทำให้จิตใจเองเนี่ยวิตกกังวลไปด้วยดูข่าวทุกวันอย่างนี้นะครับก็มีความเครียดนะครับและในส่วนของด้านสุขภาพจิตเนี่ยนะครับกรมสุขภาพจิตได้มีแผนหรือแนวทางเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทั้ง3กลุ่มนี้อย่างไรบ้างครับพี่ก็จะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรามีการดูแลทั้งเขาเป็นระยะนะครับระยะก็ตั้งแต่เรื่องช่วงเกิดเหตุนะครับก็คือวิกฤตฉุกเฉินแล้วภายถึง72ชั่วโมงแรกนะครับแล้วช่วง72ชั่วโมงแรกหรือว่า2สัปดาห์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าระยะฉุกเฉินวิกฤตนะฮะแล้วก็ระยะ1เดือนนะครับแล้วก็ระยะ3เดือน6เดือน1ปีอันนี้เป็นแผนในการดูแลก็จะเป็นแผนที่ดูแลเหมือนกันทั้งภัยธรรมชาติภัยมนุษย์นะครับซึ่งเราต้องดูแลอย่างที่เรียนว่าแรกๆอาจจะไม่มีปัญหาสุขภาพจิตนะครับถึงแม้จะคัดกรองแล้วไม่มีเพราะว่ากำลังอยู่ในฮันนีมูนพีเรียดนะครับแต่พอผ่านไป3เดือน6เดือน1ปีเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมานะครับก็คิดว่าแผนในการดูแลเนี่ยเราก็จะดูแลทุกกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C นะครับแล้วก็ดูแลทุกระยะนะครับผมคราวนี้การเข้ามาสู่ระบบการให้การรักษาทางด้านการแพทย์เนี่ยทางผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาประสานมากับทางกรมเองโดยตรงหรืออย่างไรครับพี่อ๋อครับขอบคุณมากครับคำถามนี้ครับก็เรียนไม่รู้อย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยกรมสุขภาพจิตเนี่ยต้องร่วมมือกับทางกระทรวงแรงงานนะครับโดยที่มีท่านผู้ว่าเป็นประธานนะฮะเป็นประธานแล้วก็จะมีกระทรวงเป็นบูรณาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงพม.นะครับตามไปเยี่ยมที่บ้านครับเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ที่กระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็เราก็จะตามกันไปก็มีทีม MCAT ตามเข้าไปนะครับเพราะว่าเราจะมีทีม MCAT นี่ก็จะเป็นทีมเขาเรียกว่าทีมสหวิชาชีพที่ประกอบด้วยแพทย์พยาบาลนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์อันนี้คือส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ส่วนของกระทรวงแรงงานก็จะมีที่จะดูแลเรื่องของค่าชดเชยเรื่องของด้านการเรียกว่าด้านเศรษฐกิจของแรงงานนะครับหรือว่าหางานใหม่ให้กับแรงงานนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือด้วยกันคราวนี้คำว่า MCAT ของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีของกรมสุขภาพนะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่เราได้พัฒนาไปถึงระดับอำเภอนะครับก็คือไม่ได้กรมกิจต้องไปตามทุกอำเภอนะครับแต่ว่ามี MCAT ของโรงพยาบาลชุมชนนะครับซึ่งจะช่วยพวกเราได้นะครับในการที่จะร่วมกับทีมกับแรงงานจังหวัดไปเยี่ยมหรือแม้กระทั่งคัดกรองไปช่วยเหลือไปให้คำแนะนำแรงงานแล้วก็ญาติที่อยู่ในที่กลับมาจากต่างประเทศก็คืออิสราเอลด้วยครับครับผมคือถ้าอย่างเป็นแรงงานปกติที่ทำงานในประเทศแล้วจะต้องขาดงานตกงานอะไรต่างๆไม่มีงานทำอันนี้เขาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วนะครับใช่คราวนี้ต้องไปทำงานไกลถึงต่างประเทศแล้วก็เกิดเหตุการณ์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆบางทีต้องไปเป็นผู้เผชิญเหตุเองครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งนะครับครับครับคราวนี้ในส่วนของตัวปัญหาสุขภาพจิตเองเนี่ยที่เกิดขึ้นกับแรงงานที่กลับจากอิสราเอลมาเนี่ยนะครับในกลุ่มนี้มองเห็นว่ามันเป็นอย่างไรบ้างอ่ะครับพี่ครับในช่วงแรกนะครับที่กลับมาจากต่างประเทศนะฮะก็จากการคัดกรองกลับจากต่างประเทศคือกลับจากอิสราเอลเนี่ย 8,000 กว่าคนเนี่ยพบว่ามีกลุ่มเสี่ยง500กว่าคนนะครับซึ่งก็จำนวนเยอะพอสมควรนะครับก็ถ้าเป็นความเสี่ยงในกลุ่มซึมเศร้านะครับกลุ่มฆ่าตัวตายจะมีเรื่องของการฆ่าตัวตายมีความเครียดมีตกกังวลนอนไม่หลับอะไรทำนองนี้นะครับก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตที่พบมากในกลุ่มเหล่านี้นะครับครับแล้วในกลุ่มของประชาชนทั่วไปหรือญาติที่อยู่ในประเทศเนี่ยนะครับ
สถานการณ์ทางด้านสุขภาพจิตต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็จะเล่าให้ฟังว่าครับก็ดูนะครับดูในสไลด์ก็จะมีปัญหานะครับพบว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตประมาณ 20% ครับครับผมคือทั้งกลุ่ม B กลุ่ม C ก็คือกลุ่มญาติและกลุ่มประชาชนทั่วไปเนี่ยเราใช้แบบประเมินเขาเรียกว่า mental health check in นะครับที่จะไปประเมินความเสี่ยงนะครับก็พบว่าปัญหาสุขภาพจิตเราจะพบได้ถึง 20% ด้วยกันนะครับโดยการประเมินซ้ำด้วย mental health check in ซึ่งเมื่อตรวจพบปัญหาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ระบบเขาเรียกว่า CMS ครับคือ crisis management system นะครับมีฐานข้อมูลของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้นะครับคีย์เข้าไปในระบบเพื่อที่จะติดตามต่อไปนะครับแล้วก็เราก็จะขอความร่วมมือทีม MCAT ที่อยู่ในอำเภอช่วยติดตามดูแลที่เรียนพี่หลุยว่ามันเป็นทีมบูรณาการโดยมีผู้ว่าท่านเป็นประธานนะครับก็จะมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงพม.กระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นแกนนี่ก็เป็น4แกนหลักที่ไปช่วยกันดูแลนะครับอย่างที่เรียนว่ากลับมาแล้วก็ไม่ใช่ดีใจอย่างเดียวได้รับเงินชดเชยอย่างเดียวแต่ก็ต้องมีงานทำด้วยนะครับแล้วก็เขาก็กรมกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ต้องหางานให้ทำอะไรทั้งนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเขาด้วยนะครับเพราะว่าแรงจูงใจทางนู้นก็เยอะนะครับกลัวว่าเขาจะกลับมาอีกทีครับแล้วก็จะเป็นปัญหาอีกทีนึงเพราะว่ามันเหตุการณ์ยังไม่สงบนะครับครับอย่างปกติในส่วนของ crisis management เนี่ยอยากให้พี่หมอได้ช่วยเล่าว่าถึงในเหตุการณ์เนี้ยครับเรามีการลงลึกในเรื่องของการบริหารจัดการตัว crisis ยังไงบ้างครับเราก็จะมีการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพอย่างที่ว่านะฮะแล้วก็กระบวนการอันหนึ่งที่ท่านผู้ว่าเป็นประธานเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าการขับเคลื่อนโดยการทำงานผ่านคณะกรรมการประธานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเรื่องสุขภาพจิตระดับจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นกฎหมายเขาเรียกพ.ร.บ.สุขภาพจิตจะต้องมีคณะกรรมการชุดนี้ประจำจังหวัดนะครับจะดูแลจิตใจของบุคของเจ้าหน้าที่หรือว่าของญาติหรือประชาชนที่อยู่ในจังหวัดของตัวเองนะครับซึ่งก็จะมีคณะกรรมการของจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าเป็นประธานมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ในนั้นก็จะเป็นทั้งตำรวจทั้งศาลทั้งอัยการทั้งกระทรวงสาธารณสุขโดยที่มีท่านนายแพทย์สรจเป็นเลขานุการนะครับมีพม.มีแรงงานมีศึกษาธิการนะครับตรงนี้เราก็ทำงานโดยระบบตรงนี้เนี่ยเราไม่ใช่เฉพาะดูแลเรื่องภัยพิบัติอย่างเดียวนะครับเราดูแลเรื่องความรุนแรงในสังคมนะครับที่เหตุเกิดต่างๆความรุนแรงที่คุ้มข้างไล่แทงไล่กราดยิงต่างๆเนี่ยเราก็ทำงานผ่านคณะกรรมการชุดนี้นะครับซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดอันนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเมื่อก่อนชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาสุขภาพจิตระดับจังหวัดแต่ว่าชื่อมันยาวไปก็เลยสั้นลงนิดนึงครับโดยภาพรวมๆเนี่ยคือเรามีทีมและมีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าในความต้องการของเราเนี่ยเราไม่อยากให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นใช่ครับผมใช่ครับครับพี่หมอครับนอกจากการเยียวยาจิตใจในช่วงแรกของเหตุการณ์แล้วกรมสุขภาพจิตเองเนี่ยมีแผนหรือมีแนวทางในการดำเนินการในระยะยาวอย่างไรบ้างครับครับก็เราก็อย่างที่บอกว่าเราก็ติดตามผ่านคณะกรรมการชุดนี้แต่หน้างานจริงๆก็คือทีม MCAT ที่อยู่ในอำเภอครับซึ่งก็จะได้รับการเทรนโดยกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของชุมชนเองเราใช้ชุมชนเป็นฐานในการดูแลนะครับทั้งอสม.นะครับก็ได้รับการเทรนในการที่จะไปดูแลนะครับไปเยี่ยมเยียนบุคลากรหรือว่า
ญาตินะครับที่อยู่ในเขตอำเภอหรือตำบลที่เขาได้รับผลกระทบมานะครับอย่างในรูปก็จะมีที่เป็นทีมไปเยี่ยมนะครับทีมแคทที่ใส่เสื้อมีลายขีดสีส้มเนี่ยนะฮะทีมแคทก็จะไปเยี่ยมอันนี้ก็ตามเยี่ยมทุกเป็นระยะนะครับซึ่งก็เป็นระบบที่เราวางเอาไว้ว่านอกจากทีม MCAT แล้วเองก็จะมีอสมแต่ว่าเราก็จะมีอสมประจำหมู่บ้านมีเทศบาลนะครับซึ่งเราจะเน้นเรื่องของเขาเรียกการฟื้นฟูเมื่อระยะยาวที่พี่ลุยถามก็คือระยะยาวใช่ไหมครับใช่ครับมันจะเป็นการสร้างเขาเรียกว่า RQ Resilienceนะครับเรื่องของการที่มีภูมิคุ้มกันทางใจหรือว่าวัคซีนใจนะครับในชุมชนนะครับครับและจากปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยครับในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยในฐานะของตัวแทนของกรมสุขภาพจิตเนี่ยครับพี่มีคำแนะนำหรือมีแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพจิตของตนเองหรือคนรอบข้างอย่างไรบ้างครับครับจริงๆแล้วเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยมันสามารถเกิดได้เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะผมเองหรือว่าพี่ลุยเองก็ตามนะครับมันเกิดเหตุอะไรก็ได้มันเป็นอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการที่จะดูแลตนเองการสร้างภูมิกันจิตใจของตนเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวัคซีนใจเหมือนกับโควิดเรามีวัคซีนโควิดแต่ว่าเราจิตใจต้องฉีดวัคซีนเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่ามันจะมีเรื่องของเซฟคลามโฮปแคร์นะครับก็คือเซฟก็คือสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้ชุมชนว่าในชุมชนของตัวเองไม่มีความรุนแรงไม่มีอะไรที่จะมากระทบเราพวกเราได้มันจะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุก็จะมีช่องทางในการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เรื่องของความรู้สึกสงบก็คือรู้จักที่จะมีความสงบในจิตใจนะครับแล้วก็มีการถ้าเกิดมีการเกิดเหตุขึ้นมารู้จักการที่จะไปช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือการปฐมพยาบาลทางใจนะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสร้างความสงบในชุมชนสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องนะครับการเสพข้อมูลที่ถูกต้องอย่าไปเสพสื่อเยอะนะครับมันจะทำให้เกิดความเครียดนะครับแล้วก็สร้างความหวังนะครับว่าในชุมชนตัวเองเนี่ยมีการจัดการด้านสวัสดิการอย่างดีนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในชุมชนที่เป็นพลังที่จะให้ชุมชนเนี่ยเป็นผู้กอบกู้เป็นฮีโร่นะครับแทนที่จะเป็นเหยื่อนะครับผมแล้วก็แคร์ก็คือมีทีมดูแลกันเองนะครับแล้วก็เสริมสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่ของตนเองและคนรอบข้างครับก็จะอันนี้เป็นเรื่องที่ฝากไว้ครับผมครับซึ่งก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าแรงงานไทยก็เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศไทยนะครับตอนท้ายนี้อยากให้พี่หมอได้ช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับครับครับก็เรื่องของวัคซีนใจนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญอันหนึ่งนะครับสำหรับประชาชนคนไทยที่จะต้องดูแลสุขภาพจิตตนเองนะครับอย่างที่เรียนพี่ลุยไปนะครับเมื่อกี้นี้ว่าการเกิดปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเราต้องดูแลตนเองเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าไม่แน่ใจว่ามีปัญหาสุขภาพจิตหรือไม่เรามีเครื่องมือที่เรียกว่า mental health check in นะครับคือจะมีข้อคำถามที่ว่ามีปัญหาสุขภาพจิตหรือไม่ครั้งสั้นๆนะ 4-5 ข้อนะครับที่จะช่วยให้เรารู้ว่าเรามีปัญหาหรือไม่ถ้ามีปัญหาให้รีบปรึกษานะครับคนรอบข้างหรือเพื่อนนะครับเพื่อนแท้มีทุกที่เพื่อนดีดูแลใจนะครับผมครับก็จะฝากไว้ว่าทุกคนมีการดูแลซึ่งกันและกันก็จะทำให้เกิดมีภูมิคุ้มกันทางใจมากขึ้นครับผมครับคราวนี้ถ้ามีปัญหาต่างๆและอยากปรึกษากรมสุขภาพจิตเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรครับพี่เรามีสายสุขภาพจิตนะครับก็คือ1323นะครับซึ่งก็จะสามารถที่จะโทรเข้าไปปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้นะครับ
แล้วก็มีเดี๋ยวนี้มี AI นะครับมี DeepMind นะครับเป็นแอปพลิเคชันอันนึงนะครับที่อ่านเฟซได้นะครับอ่านเสียงได้นะครับแล้วก็รู้ว่าเราจะมีปัญหาสุขภาพจิตหรือไม่อยู่ในหมอพร้อมนะฮะนะครับก็ฝากไว้ว่าเรามีแอปพลิเคชันดูแลจิตใจเรามีสายด่วนสุขภาพจิต1323นะครับที่จะดูแลพวกเรานะครับถ้าเกิดปัญหาสุขภาพจิตขึ้นมาอย่าปล่อยให้เป็นทุกข์ถ้ามีปัญหาปรึกษากรมสุขภาพจิตได้นะครับผมหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านคงได้รับรู้เรื่องราวนะครับที่คนไทยต้องรู้เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลวันนี้เวลาของรายการคิดเพื่อชาติหมดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ศิริศักดิ์ทิติดีลกรัตน์ที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการมาให้ความรู้ที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision 784และรับชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรวานิชพงษ์พันธ์และนายแพทย์ศิริศักดิ์ทิติดีลกรัตน์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ